ดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่30มีนาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเน็ตจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว TCAP นะครับเราก็มองการรวมกับสคริปที่เสร็จสิ้นเนี่ยจะทำให้เขาหันมาดำเนินธุรกิจในเชิงลุกมากขึ้นนะครับโดยในปี55เนี่ย TCAP ก็ตั้งเป้าสินเชื่อโต 10% นะฮะจากปีก่อนที่โตแค่ 4.5% ในขณะที่คอสต์ต่ออินคัมเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะปรับตัวลงนะครับมองราคาพื้นฐานอยู่ที่ 39.80 บาทก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว TK นะฮะทิติกรนะครับสินเชื่อเนี่ยเติบโตได้ไปกับยอดขายรถจักรยานยนต์ที่กลับมาปีนี้นะฮะนโยบายประชานิยมเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มลูกค้าของ TK นะครับรวมถึงทิศทางการเปิดรถใหม่หลายรุ่นนะครับกำไรปีนี้เนี่ยก็คาดว่าจะโต 16% นะฮะยังมีอัพไซด์เกณฑ์จากราคาพื้นฐานที่เรามองไว้ 15.80 บาทอยู่นะครับก็แนะนำซื้อตัว SCC นะครับก็บวกต่อเนื่องจากแผนลงทุนภูมิภาคที่ชัดเจนขึ้นในอินโดนีเซียนะครับมองอนาคตเติบโตดีและระยะสั้นได้ผลดีจากกิจกรรมก่อสร้างในประเทศนะครับก็แนะนำซื้อเกณฑ์กำไรราคาพื้นฐานลงไว้380บาทตัว BTS นะครับผู้ใช้รถไฟฟ้ายังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับโดยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.41 แสนคนนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดใหม่ของเขานะครับโดยใน2เดือนแรกนะครับของไตรมาส4ก็คือมกราคมพาเนี่ยพบว่าผู้โดยสารเนี่ยเติบโตไปแล้วถึง 24% เทียบ year on year นะครับแล้วก็ในปี56เนี่ยจะเห็นตัวเลขผู้โดยสารเนี่ยยังคงเติบโตในเกณฑ์ที่สูงนะฮะอันนี้ก็จากการรับรู้ผู้โดยสารจากออนนูดแบริ่งเต็มปีนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่90สตางค์ก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นในเรื่องของตัว BBL นะครับก็คาดการในเรื่องของผลประกอบการนะครับถ้าหากเรามาดูสินเชื่อใน2เดือนแรกนะครับของปีเนี่ยขยายตัวอยู่ที่ 2.3% นะครับอันนี้ก็จากความต้องการจากธุรกิจคอร์ปอเรทเป็นหลักนะฮะซึ่งมีทั้งสำหรับWorking Cap นะครับแล้วก็ Term Loan นะครับความต้องการสินเชื่อเนี่ยยังมีเข้ามาต่อเนื่องนะก็ส่งผลให้สินเชื่อในไตรมาส1นะครับโตได้ดีนะฮะอย่างไรก็ตามนินเนี่ยจะอ่อนตัวลงประมาณสัก 0.1 ถึง 0.15% จากยิวที่ยังมีการช่วยเหลือขอผู้ประสบน้ำท่วมนะฮะในขณะที่ต้นทุนการเงินเนี่ยขยับตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เองรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่ได้อย่างที่คาดนะครับเมื่อเทียบ Q on Q นะครับค่าใช้จ่ายดำเนินงานเนี่ยจะปรับตัวลง Q on Q นะฮะเนื่องจากในไตรมาส4เนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำท่วมในระดับที่สูงนะอีกทั้งก็ยังมีเงินช่วยเหลือพนักงานในระดับกว่า600ล้านบาทด้วยนะฮะในขณะที่ Year on Year เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของรายจ่ายพนักงานนะครับคุณภาพสินทรัพย์จากน้ำท่วมไม่น่ากังวลนะฮะเนื่องจากฐานลูกค้าเนี่ยเป็นคอร์ปอเรทที่ยังคงแข็งแรงนะฮะก็ทำให้ NPL ที่เพิ่มเนี่ยอาจไม่สูงเท่าที่คาดไว้ไว้เดิมที่ 0.5% ของสินเชื่อรวมนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราก็คาดว่าตัวกำไรในไตรมาส1เนี่ยประเมินว่าน่าจะอยู่ที่สักประมาณ 7.71 พันล้านบาทครับเพิ่มขึ้น 30% Q on Q แล้วก็ 19% Year on Year นะครับอันนี้ก็บนสมมติฐานสินเชื่อสุทธิไตรมาส1เนี่ยคาดว่าจะขยายตัวที่ 3% นะครับนินเนี่ยอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 2.6% Q on Q 3ก็คือสำรองอยู่ที่ 1.63 พันล้านบาทนะ4ก็คือรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิค่าจะโต 2% Q on Q แต่ Year on Year จะเห็นลดลงประมาณสัก 14% นะฮะในขณะที่รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยทรงตัว Q on Q Year on Year คงลดลง5ก็คือ Cost ต่อ Income นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 43% นะครับเทียบ Q on Q ที่ 50% แล้วก็ Year on Year ที่ 42% อัตราภาษีจ่ายคาดจะอยู่ที่ราว 25% นะครับเพิ่มขึ้น Q on Q แต่จะลดลงจาก 31% ในปีที่แล้วนะจากนโยบายลดภาษีของภาครัฐจาก 23% มาจาก 30% มา 23% นะครับความต้องการสินเชื่อจากธุรกิจคอร์ปอเรทเนี่ยทั้งในส่วนของการขยายธุรกิจแล้วก็ซ่อมแซมป้องกันน้ำท่วมเราก็คาดว่าจะส่งผลดีต่อ BBL นะฮะซึ่งจะมีสินเชื่อคอร์ปอเรทในสัดส่วนที่สูงถึง 46% นะฮะนอกจากนี้การมีสาขาแล้วก็หน่วยงานในต่างประเทศในสัดส่วน 17% ของสินเชื่อรวมเนี่ยจะทำให้ BBL เนี่ยมีความพร้อมรองรับการแข่งขันในอนาคตนะครับทางฝ่ายแนะนำทยอยซื้อตัว BBL นะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่201ล้านบาทนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว Asia Pass ก็เรื่องของคาดการผลประกอบการเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานเราก็ออกไปแล้วตัวหนึ่งนะครับก็พูดถึงในเรื่องของวอลุ่มตลาดนะครับว่าในไตรมาส1เนี่ยวอลุ่มตลาดเนี่ยมาเฉลี่ยอยู่ที่
3.14 หมื่นล้านบาทต่อวันนะฮะเมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ 2.34 หมื่นล้านบาทต่อวันนะฮะสัดส่วนนักลงทุนทั่วไปกับต่างประเทศก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศกับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยส่วนแบ่งหรือ market share เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ดัชนีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ 178.69 จุดนะครับณสิ้นปีทศทีนะณสิ้น28มีนาคมนะครับเมื่อเทียบกับสิ้นปีนะครับสำหรับตัว Asia Plus เนี่ยก็เป็นอีกบริษัทหลักทรัพย์นะฮะที่มีฐานลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มนักลงทุนทั่วไปนะครับซึ่งสัดส่วนในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่าอยู่ที่สักประมาณ 81% นะครับด้านส่วนแบ่งตลาดนะครับไม่รวมบัญชีหลักทรัพย์เนี่ยในไตรมาสแรกนี้นะครับอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับมาอยู่มาอยู่ที่ 4.47% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ 4.56% ส่งผลให้มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าในไตรมาส1เนี่ยปรับตัวขึ้นตามตลาดมาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,206 ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับ889ล้านบาทนะครับในไตรมาส4นะครับมองปริมาณซื้อขายที่สูงขึ้นเนี่ยจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกให้ปรับตัวดีขึ้นนะฮะเนื่องจากรายได้จากค่าในหน้าหลักทรัพย์นั้นเนี่ยมีสัดส่วนราว 60% ของรายได้ทั้งหมดนะครับโดยในไตรมาสนี้จะเป็นไตรมาสแรกที่ปรับใช้โครงสร้างค่าในหน้าแบบเสรีนะครับแล้วก็คาดว่าค่าในหน้าเฉลี่ยเนี่ยจะลดลงจากในไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่สักประมาณ 0.2% นะครับจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่สักประมาณ 0.2% มาอยู่ที่ 0.195% นะครับคาดจะส่งผลให้รายได้ค่าในหน้าและกำไรสุทธิในไตรมาส1เนี่ยปรับตัวขึ้น 32% Q on Q แล้วก็ 20% Q on Q นะครับมาอยู่ที่291ล้านบาทสำหรับตัวรายได้แล้วก็กำไรอยู่ที่119ล้านบาทนะครับด้วยแนวโน้มนะครับผลการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้นนะฮะจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นทางฝ่ายแนะนำนะครับทยอยซื้อนะครับเมื่อราคาอ่อนตัวโดยราคาพื้นฐานเอเชียพลัสเนี่ย เรามองไว้ที่2.40 บาทนะครับค่ะก็เป็นข่าวของตัวบิ๊กซีนะคะประกาศออกมาเมื่อคืนนะคะก็มีการประกาศว่าจะมีการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงหรือแบบ PP เนี่ยจำนวน 23.6 ล้านหุ้นนะคะถ้าเทียบกับทุนจดทะเบียนที่825ล้านบาท825ล้านหุ้นเนี่ยก็คือประมาณ 2.9% นะคะก็ตัวนี้นี่ก็คือเอามาเรียกว่าเป็นขาตาทับกับแผนเพิ่มทุนเดิมที่คาดว่าจะมีการเพิ่มทุนแบบว่า RO เนี่ยอยู่ที่ 2,500 ล้านหุ้นนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ผ่านมติผู้ถือหุ้นก็ตัวนี้ก็คือชะลอออกไปก่อนนะคะโดยเงินจากการเพิ่มทุน PP ในครั้งนี้บริษัทก็คือจะใช้สำหรับเปิดมินิบิ๊กซีจำนวน300แห่งที่ปั๊มบางจากนะคะตรงนี้ก็เราก็มองว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลื่อน dilution effect ที่เกิดจากการเพิ่มทุน RO ที่เคยเสนอมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะก็ตรงนี้เราก็มองว่ามันก็จะทำให้ผลกระทบจาก dilution effect ที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนครั้งใหญ่เนี่ยลดลงตามไปด้วยนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยเราก็อยู่ระหว่างปรับคำแนะนำก็คือถือนะคะตัวต่อมาก็เป็นตัวโรบินสันนะคะตัวโรบินสันเนี่ยในปี55เนี่ยบริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่เนี่ย5แห่งนะคะใช้เงินลงทุนรวมเนี่ยก็คาดไว้ประมาณ 2,700 ล้านบาทนะคะโดยเป็นสาขาในกรุงเทพเนี่ย2แห่งแล้วก็ต่างจังหวัด3แห่งนะคะซึ่งสาขาแรกเนี่ยได้เปิดไปแล้วเมื่อ2มีนาที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดสุพรรณก็เป็นรูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์นะคะมีพื้นที่ตัวห้างเนี่ยอยู่ประมาณ 8,000 ตารางเมตรแล้วก็พื้นที่เช่าสำหรับร้านค้าเนี่ยอยู่ประมาณ 15,000 ตารางเมตรนะคะซึ่งตัวพื้นที่เช่าเนี่ยก็มีอัตราการจองพื้นที่เต็ม 100% นะคะซึ่งก็เรียกว่าสาขาเนี้ยประสบความสำเร็จค่อนข้างดีนะคะมีผลประกอบการดีกว่าที่ทางบริษัทคาดการไว้ทางฝ่ายเนี่ยมองกำไรปี55มองยอดขายปี55ของตัวบริษัทเนี่ยอยู่ที่ 21,767 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 23.5% อันนี้ก็อยู่บนสมมติฐานเซมโซโกที่ 7% นะคะลดลงจากปี54ที่ 12% แต่ก็ยอดขายที่เติบโตเนี่ยก็คือมาจากยอดขายของสาขาใหม่ที่เข้ามาหนุนนะคะตัวความสามารถในการทำกำไรในปี55เนี่ยก็มองว่าน่าจะดีขึ้นต่อเนื่องนะคะจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะทำให้เกิด economy of scale แล้วก็มีความสามารถในการเจรจาเงื่อนไขกับซัพพลายเออร์ได้ดีขึ้นนะคะอีกทั้งตัวบริษัทเนี่ยตอนนี้แผนการตลาดของเขาก็คือมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะจากเดิมที่มีการลดราคาสินค้าเนี่ยช่วงนี้ก็คือโปรโมชั่นก็คือจะเป็นการเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่การจัดหาสินค้า house brand ในกลุ่มสินค้าครัวเรือนเนี่ย
ซึ่งค่อนข้างได้รับความนิยมเข้ามานะคะโดยทางฝ่ายก็คาดอัตรากำไรขั้นต้นปี55เนี่ยเพิ่มขึ้น 0.25% นะคะจาก 24.4 เป็น 24.6 แล้วก็ตัวอัตราภาษีจ่ายที่ลดลง 23% ตัวอีกตัวนึงที่เป็นปัจจัยเข้ามาเป็นปัจจัยบวกก็คือในเรื่องของรายได้ค่าเช่านะคะที่จะเพิ่มขึ้นจากสาขาสุพรรณเนี่ยเราก็คาดว่าในปี55เนี่ยบริษัทจะมีกำไรสุทธิเติบโตอยู่ที่ 33% เป็น 1,935 ล้านบาทนะคะเราก็มีการปรับเพิ่มราคาพื้นฐานของตัวโรบินสันเนี่ยเป็น49บาทนะคะเนื่องจากมีการปรับเพิ่ม PE เป็น28เท่าซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะคะเราก็คงคำแนะนำถือนะคะสำหรับตัวโรบินสันค่ะตัวลานานะคะก็ในกำไรในควอเตอร์1นะคะเราก็คาดไว้ประมาณ245ล้านบาทเพิ่มขึ้น 32.4% Q1Q นะคะอันนี้หลักๆเนี่ยมาถ้าดูในธุรกิจของ Eternal เนี่ยถือว่าจะกลับมาในทิศทางที่ดีนะคะทั้งปีของตัว Eternal ปีที่แล้วขาดทุนไป30กว่าล้านนะคะแต่ปีนี้ 33.10 ล้านแต่ปีนี้เรามองว่าจะมีกำไรนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเด่นกลับขึ้นมาให้ตัวลานาแต่สำหรับตัวถ่านหินเนี่ยถ้าดูในราคาถ่านหินในตลาดโลกก็มีการอ่อนตัวลงนะคะก็เขาก็บอกว่าในควอเตอร์1ของเขาเนี่ยคาดว่าปริมาณถ่านหินน่าจะขายได้น้อยกว่าควอเตอร์1ของปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วควอเตอร์1ขายได้ประมาณ 1.08 ล้านตันควอเตอร์นี้ก็คาดว่าจะขายได้ต่ำกว่า1ล้านตันนะคะสาเหตุหลักๆก็คือลูกค้าที่มีการทำคอนแทรคไปแล้วเนี่ยแล้วราคาถ่านหินในปัจจุบันมีการดรอปลงเนี่ยลูกค้าก็มีการชะลอในการรับสินค้าคอนแทคนะคะแต่ไปขอซื้อเป็นสินค้าสปอร์ตแทนแล้วก็ค่อยไปรับราคาคอนแทคในตอนที่ราคาถ่านหินมีแนวโน้มที่จะเป็นทิศทางที่ขาขึ้นดังนั้นลูกค้าที่ชะลอไปเนี่ยก็ทำให้ตัวปริมาณการจำหน่ายเขาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเป้านะคะก็คาดว่าจะทำให้กำไรของตัวฐานหินเนี่ยมีการอ่อนตัวลงนะคะแต่ก็จะได้รับการชดเชยจากตัว Eternal นะคะที่มีตัวกำไรทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหลักๆของ Eternal ที่ดีขึ้นก็คือต้นทุนวัตถุดิบคือตัวโมลาสนะหรือกากน้ำตาลเนี่ยมีราคาปรับลดลงนะอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทต่อตันจากประมาณ 4,500 ถึง 500 ถึง 5,000 บาทต่อตันในควอเตอร์1ของปีที่แล้วนะคะแล้วก็ในตัวราคาขายนะก็มีการปรับลงนะตามกำหนดของรัฐบาลก็คือว่าถ้าต้นทุนต่ำลงเนี่ยราคาขายก็ต่ำลงไปนะคะแล้วก็มองว่าปีนี้ทั้งปีจะขายอยู่ที่แผนแรกเนี่ย 46-50 ล้านลิตรนะคะเพิ่มจากปี2554ที่46ล้านลิตรเมื่อรวมกับแผนใหม่หรือตรงโรงงานอันใหม่เนี่ยรวมกันก็จะจำหน่ายได้ประมาณ 70-80 ล้านลิตรนะคะจะเริ่มในควอเตอร์2ปีนี้นะคะส่วนธุรกิจถ่านหินเองเนี่ยในปีนี้ก็จะโดดเด่นขึ้นมาถึงแม้ว่าราคามองว่าการขายอาจจะทำให้ราคาลดปรับลดลงนะแต่ในปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเนี่ยก็จะถือว่าไม่ได้ทำให้กำไรของตัวธุรกิจถ่านปรับลดลงไปมากนะคะจำนวนปริมาณการจำหน่ายถ่านหินเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 36% นะคะจากปีที่แล้วเนี่ย 5.13ล้านตันนะคะมาเป็น7ล้านตันในปีนี้นะคะก็มาจากเหมืองของเขา2แหล่งแล้วก็มาจากการเทรดดิ้งคือการนำเข้าแล้วก็มาขายนะคะแล้วก็มองว่าตัวกำไรรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ 1,153.45 ล้านบาทนะเพิ่มขึ้นประมาณ 10.55% อันนี้ได้มีการรวมเงินชดเชยจากตัวน้ำท่วมนะที่ควอเตอร์4มีการบันทึกเข้าไปเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านป้องกันน้ำท่วมก็ได้ครับชดเชยเข้ามาประมาณ26ล้านบาทนะคะราคาพื้นฐานที่เรามองอยู่ที่31บาท30สตางค์นะคะนี้ปรับเทรดดิ้ง PE จาก9เท่าเป็น 9.5 เท่าที่เป็นการซื้อขายในปัจจุบันนะคะแนะนำทยอยซื้อนะคะทิศก่อนก็หุ้นขึ้นมานะครับรู้สึกจะขึ้นวันเดียวนะหลังจากนั้นก็เริ่มจะอ่อนลงไปนะครับแล้ววอลลุ่มก็หายไปคิดว่าน่าจะเป็นข่าวนี้ครับคือดูแล้วเป็นเรื่องจากการเซ็นงานทางด่วนนะครับสีรัตเนี่ย 25,000 ทีนี้ถามว่าอันนี้ดียังไงนะครับอันนี้ก็จะมาช่วยชดเชยความเสี่ยงนะครับอย่างที่ทราบว่าเขารอเซ็นในเขื่อนไซยบุรีนะครับซึ่งไซยบุรีเนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่า
น่าจะเซ็นต้นปีนะครับรับรู้รายได้ปีนี้ได้ทั้งปีล่าสุดนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับคิดว่ามีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยนะครับคือดูแล้วจากการเซ็นงานทางด่วนเนี่ยก็จะช่วยลดไอ้ผลกระทบตรงนี้ออกไปนะครับเราดูจากการเซ็นงานทางด่วนเนี่ย 25,000 ล้านระยะเวลาก่อนสร้าง4ปีเนี่ยก็จะเพิ่มแคชโฟลว์เข้ามานะครับงั้นเราเพิ่มประมาณการราคาพื้นฐาน 5% นะครับเป็น 7.8 นะครับในส่วนของแบ็คล็อกนะครับต้นปีมีอยู่ 43,000 นะครับคิดว่าใน 43,000 นี้ปีนี้จะเข้ามาประมาณ 16,000 นะครับแล้วก็ตอนนี้อย่างที่ทราบว่าเขารอเซ็นไซยบุรีอยู่ 76,000 ล้านนะครับอันนี้นี่สร้าง10ปีเพราะฉะนั้นรายได้ต่อปีสูงมากนะครับ 7-8 ปีนี่รายได้ต่อปีเกือบ 10,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนนี้ยังมีปัญหาว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงยังไม่ได้เซ็นนะครับแต่คิดว่าสุดท้ายน่าจะเซ็นได้ในช่วงปีนี้แล้วก็ปลายปีนี้คงจะเริ่มรับรู้รายได้นะครับสมมุติว่าที่ไซยบุรีหายไปนะครับอันนี้เนี่ย เราคิดว่าเรื่องการประมูลใหม่ๆก็ยังจะพอจะมีมาชดเชยอยู่เหมือนกันนะครับคิดว่าแผนประมูลปีนี้ก็อย่างที่ทราบ 45,000 40,000 ถึง 50,000 ล้านที่เขาคาดหมายว่าจะเซ็นงานได้ก็มาจากงานรถไฟฟ้าทั้งนั้นแหละครับซึ่งตอนนี้กำหนดการเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับคิดว่าจะเปิดประมูลแต่ไม่รู้จะเมื่อไหร่นะครับล่าสุดนี่เริ่มได้งานทางด่วนเข้ามาก็คิดว่าช่วยได้เยอะนะครับงานทางด่วนเนี่ยคิดว่าสร้าง4ปีคงจะได้เงินรายได้ก่อสร้างปีละ 6-7,000 ล้านนะครับคือถ้าไม่ได้ไซยบุรีเนี่ยตรงนี้ก็จะพอชดเชยรายได้ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยดูจากแบ็คล็อกยกมาปีที่แล้วมีรับรู้ทั้ง 16,000 นะครับปีแล้วรายได้ 10,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ปีนี้โตเยอะแน่นอนนะครับปีนี้รายได้น่าจะโตเป็น 22,000 นะครับแต่เรื่องของต้นทุนแน่นอนนะครับทำให้มาร์จิ้นเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าที่บริษัทคาดบริษัทคาดการที่ 8% 10% เราคาดการ 6% ในส่วนของ SG&A แล้วก็ Interest Expense นะครับหรือว่ารายจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยรวมกันแล้วยังสูงนะครับรายได้โตขนาดนี้นะครับมาร์จิ้นระดับนี้ก็ยังไม่พอเท่าไหร่นะครับปีนี้ก็คิดว่าถ้าดูจากผลประกอบการเฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับปีนี้ยังขาดทุนอยู่ขาดทุนน้อยลงนะครับโชคดีที่ว่าบริษัทมีบริษัทร่วมนะครับได้อย่างแก่ BMCL นะครับ TTW Thaitap นะครับแล้วก็ CK Power นะครับหรือว่าถ้าพูดถึง CK Power ให้นึกถึงเขื่อนน้ำงึมนะครับเขื่อนน้ำงึมจะอยู่ในภายใต้บริษัทนี้นะครับพอดีบริษัทลูก3อันเนี่ย2อันก็ยังดีอยู่นะครับ BMCL ยังเป็นตัวฉุดนะครับแต่ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่ารายได้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจะมาช่วยให้กำไรโดยรวมเนี่ยกลับมาได้นะครับส่วนเรื่องหนี้สินแน่นอนครับบริษัทเนี่ยมีการลงทุนสูงในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในบริษัทร่วมนะครับหรือการเพิ่มรายได้เนี่ยทำให้เกิดการใช้เงินทุนหมุนเวียนมากนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าถ้าเกิดมองไปในปีนี้เนี่ยอย่างน้อยเขาต้องมีใส่เงินเพิ่มทุนเข้าไปของ CK Power นะครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมของเขาเนี่ยเรียกเงินเพิ่มทุน 3,400 เขาก็ต้องใส่เข้าไปถ้าเกิดมีการลงทุนเพิ่มเติมก็อาจจะต้องใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะพอได้โปรเจกต์ใหม่ใหญ่ๆนะครับก็อาจจะเพิ่มทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นดูจาก valuation ปัจจุบันเนี่ยดูแล้วราคาหุ้นนี่ก็ไล่เลียงใกล้ๆกันละครับเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ถามว่ายังพอจะเทรดได้ไหมยังไม่มีแก๊ปนะครับตอนนี้ก็ยังแนะนำถืออยู่สำหรับตัว CK นะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่7.80 บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ